130ก่อนในอดีตเมื่อวันที่ 22 ธันวาคมปี 2535 เคยพ่ายแพ้ โรเบิร์ต แคนนอรสิงห์ มาวันนี้ โรเบิร์ต แคนนอรสิงห์ พิกัดน้ำหนัก 133 ปอนด์ครับยอดมวยฝั่งราชดำเนินและจากคำพูดของ นำขบวน นงกีพยุทธ ก็บอกว่าแค้นลึกฝังนานวันนี้ต้องการจะถอนแค้นครับ โรเบิร์ต แคนนอรสิงห์ นั้นก็เตรียมลูกถีบมาแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็น ติดรักกับคุณสมมาตรนะครับได้ข่าวว่าตอนเช้าเป็นไงครับน้ำหนักก็ลดน้ำหนักเยอะครับเกินไปถึง 5 ปอนด์ค่อนข้างจะน่ากลัวครับกำลังระดมนบางช้างห้ามนะครับคู่มวยล้างตาครับ 1 และ 2 รวมกันอดีตเมื่อวันที่ 22 ธันวาคมปี 35 นั้นนำขบวนหนองกีพยุทธก็ไปเยือนถิ่นราชดำเนินครับไปบ้านของโรเบิร์ต แคนนอรสิงห์โดนถีบเละเทะเลยนะครับครั้งนั้นแพ้มาอย่างเรียกว่าขาดลอยครับ อีกกางเกงครับด้านข้างกางเกงของคุณเบิร์ดครับโรเบิร์ต แคนนอรสิงห์ก็ปักว่าจอมถอนไม่ทราบคุณสมมาตรตั้งฉายาให้หรือว่าสื่อมวลชนครับสื่อมวลชนตั้งกันไปเองฮะครับก็เห็นก็ว่าถอนบ่อยก็เลยตั้งนี่ครับเห็นที่ข้างกางเกงครับโดนเห็นว่าจอมถอนโดนแล้วนะครับโดนหักล้มลงไปแล้วครับบนล็อกก็แหมขึ้นมาเป็นบ้านของนำขบวนด้วยครับให้นำขบวนได้เปรียบเลยครับค่อนข้างจะ เยอะนิดหน่อยครับ7-4 7-4 ถึง2-1ครับเพราะว่าโรเบิร์ตนั้นลดน้ำหนักเยอะด้วยตอนเช้าครับก็แฟนบอลล็อกก็ทราบข่าวกันแล้วนะครับชมนะครับ1 และ2ดูว่ามวยแข็งแรงยังนำขบวนนี้จะไปทำอะไรโอ้โดนอีกดอกหนึ่งล้ม1ทีแล้วโดนหักลงมาแทงดอกนี้เข้าตาเซียนแล้วนะครับนำขบวนเริ่มขยี้ตั้งแต่ต้นเลยนะครับความแค้นที่ฝังมานานถึงเกือบ2 ปีนะครับครับทีเอาละครับลูกถีบยังถีบไม่ได้ฟันโดนฟันตอก ลุกอยู่ด้วยนะครับอยู่ในเวทีคุณเบิร์ดยังตั้งรับอยู่นะครับตอนนี้โดนสารพัดอาวุธนะครับยังคุมมาแล้วครับเพื่อนจะคุมได้ไม่ตกใจแล้วนะครับเดินนะครับเดินถูกแล้วขยับซ้ายเอาแล้วครับโดนหนึ่งดอกแล้วนางรวนนางรวนนี่ปกติก็เป็นมวยจังหวะฝีมือเอาเข็นไม่ได้แล้วครับใช้หน้าไม่ได้ยกบังเอาไว้นะครับไม่เข้า อ้าวครับเสียงปรบมือเริ่มมาแล้วครับเริ่มมาก็ตอนนี้เราเบิร์ดเริ่มคุมได้สถานการณ์เริ่มจะดีกันครับรูปเรียกว่ารูปเริ่มสวยครับปักกางเกงก็จอมถอนครับดอกนี้ครับผมลงไปเลยแล้วหักตรงนี้ครับแหมแล้วไม่หลุดครับไม่พ้นรัศมีเข่าโดนเสียบหมุนออกข้างฟันตอกเลยครับแหมเทียนไปนะตรงนี้ท่านโดนมีฟัง ค้ำนะครับค้ำล็อกฟันโอ้โหนี่ฟันเข้าซอกคอเลยครับระเบิดโดนเยอะครับ1 และ2นี่ซ้ายยังหลุดอยู่ครับตรงนี้ยังตั้งตัวไม่ติดนะครับยังประโมกก็ไปสอนทางด้านของนำขบวนน้องอีพาวยุทธครับนี่ทางด้านร้อยโทขนึงซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงของโรเบิร์ตครับก็มาบอกว่าไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆคุมจังหวะไปเรื่อยๆเมื่อเช้าเราลดเยอะ โอ้โหนักบอลปลีออกมาเลยครับแม่แค้นมากโอ้ขึ้นยกที่3แล้วครับเริ่มขยับไปนะครับ5-2นะครับมาเป็น5-2 ถึง 3-1เลยครับกางเกงสีชมพูชมพูนี่แหละครับนำขบวนคุณเพียวครับได้เปรียบโรเบิร์ต แคนนอรสิงห์ว่ากันต่อครับตกใจหรือไม่ตกใจครับมวยอย่างโรเบิร์ตนี่ไม่ตกใจอยู่แล้วครับแต่ว่าอย่างว่านะครับชีวิตไกวหนุ่มมันก็ต้องมีกันบ้างครับของธรรมดาเอาละครับตั้งหลักได้แล้วไม่ ล้มนะครับเข็นไม่ได้แล้วเริ่มตีแล้วเริ่มจะขีดแล้วครับก่อนการชกโรเบิร์ตก็บอกว่าผมจะเอาลูกถีบครับเมื่อปี35มาใช้ไม่ได้ครับสาดแข้งขวาเจอซ้ายโต้ครับเริ่มเอาแล้วครับบนล็อกเริ่มจะเฮฮาแล้วครับท่านร้องเริ่มเฮฮาเพราะว่าลีลาชักจะมาแล้วครับรูปชักสวยแล้วโรเบิร์ตมีสาดแข้งซ้ายมีถีบ เอายังไงครับนำขบวนจะเข้ายังไงเข้ามาเอาครับแยบสาดแข้งซ้ายเข้าไม่ถึงโดนแล้วครับ1 ดอกเป็นเหมือนปี35หรือเปล่าแข้งซ้ายก็ไม่ได้ยก3ทำอะไรไม่ได้ครับนำขบวนสมภาพชาทีขวาตั้งกำแพงไว้เลยครับผมทีมมาผมทีมไปสาดแข้งซ้ายยิงหมัดโผล่เข้ามาเจาะพับในไม่ล้มครับติดเชือก นี่จับถ่ายไม่ได้นะแฟนๆเห็นว่าจับถ่ายไม่ได้ถ่ายไม่ได้อาจจะเข้าทางเดิมนะครับคุณสมมาตรมาสอนที่มุมว่าไงครับครับตอนนี้เห็นว่าเข้าทางนะผมให้ค้ำขวาไว้ฮะแล้วก็เตะด้วยแข้งซ้ายคุณสมมาตรก็มาสอนโรเบิร์ตครับซึ่งเป็นลูกน้องบอกว่าค้ำด้วยขวาแล้วสาดด้วยแข้งซ้ายพร้อมทั้งมีจีบสลับว่ากันต่อครับเอาแล้วครับจากราคาไปเป็นต่อตั้งเยอะนะครับนักบอล 5-2 ถึง 3-1ลดราคาแล้วครับกลับมาที่โรเบิร์ตได้เปรียบ5-4แล้วครับยกนี้ครับเพราะปลายยกมาสักครู่นี้นำขบวนเข้ามุมนี่ขาเป๋นะเอาละครับจับตาดูมวยยกนี้ครับขึ้นยก4เอาละครับ
ตกเป็นรองถึง 5-4 นำขบวนเดินแล้วครับใช้วิญญาณโหดทะลุผ้าใบครับแบบเมื่อคราวที่ชกกับเมธีเจดีพิทักษ์ครับออกมาแล้วเดินติดเลยครับไม่ให้ตั้งตัวครับอาจารย์ปราโมทโอ้โหบอกว่าให้ติดตัวเลยโอ้โหคุณสมบัติติดแล้วคุณสมบัติหลุดไม่หลุดแกะไม่หลุดนะครับโอ้โหมันแกะไม่หลุดดูครับนางขบวนติดประชิดตัวอย่างนี้โอ้โหโดนศอกแตกเลยนะครับครับโดนศอกไป2สามทีโอ้โหอาจารย์ประโมทบอกตีโอ้โหอาจารย์ประโมทโอ้โหดูครับแม่อาจารย์ชอบใจครับลูกศิษย์อยู่บนโรเบิร์ตโอ้โหตั้งตัวไม่ทันครับโอ้โหบุกสายฟ้าแลบครับนางขบวนใช้วิญญาณโหดลูกผ้าใบเมื่อคราวต่อยกับเมธีเจดีพิทักษ์มาครับนี่ครับจามด้วยศอกแตกเลยครับโรเบิร์ตแกนนอร์สิงโอ้โหแหมมาเร่งยก4ครับในขณะที่ตัวเองนั้นเป็นรองถึง 5-4 ครับราคากลับไปอยู่ที่โรเบิร์ตแกนนอร์สิงแล้วนะครับโอ้โหโดนตรงนี้ครับหายใจไม่ทันจริงๆนะครับอย่างนี้แค่บุกกับสายฟ้าแล้วรวดถึงตัวเลยนะครับเก่งออกมานี่เดินติดเลยครับแหมโอกาสที่โรเบิร์ตแกนนอร์สิงจะสาดซ้ายถีบซ้ายได้ไม่ทันแล้วนะครับโอ้โหดูครับเปิดทางด้วยฟันศอกมาก่อนนะครับแล้วจับลัดผลักให้ล้มนะครับแม่โรเบิร์ตโดนเยอะเลยครับเลือดเข้าตาด้วยนะครับคุณผู้ชมมาแตกด้วยฮะโดนศอกเข้าไปแล้วโอ้โหราคาต่อรองในล็อกนี่กลับไปได้เปรียบแล้วนะครับจากเป็นรองอยู่ครับ3ยกขึ้นยก4นี่โอ้โหอยู่ที่กางเกงสีฟ้าแล้วครับโอ้โหโดนจู่โจมแบบนี้ครับผลักมาครับศอกขวานี่ฮะฟันเข้าไปก่อนครับเอาศอกนำนะครับฟันโอ้โหท่านผู้ชมเคยชมมวยไทยท่าโลกจะเห็นว่านักมวยน้องกีพายุที่เคยฟันเมธีเจดีพิทักษ์ในลักษณะแบบนี้มาแล้วครับเรียกว่าเป็นโหดทะลุผ้าใบครับช่วงนั้นและนี่ก็เหมือนกันเลยครับขึ้นมานี่เอาศอกนำมาก่อนตั้งตัวไม่ติดครับโรเบิร์ตแกนนอร์สิงยก4โดนเยอะเหลือเกินครับยังไงดีครับยกสุดท้ายคุณสมบัติครับก็มันแล้วครับอย่างนี้ครับต้องมีหมัดช่วยแหละครับเพราะว่าราคาเทคดินด้วยกันราคาต่อรองนะก็ค่อนข้างห่างแล้วนะครับขึ้นยก5นี่3ยกนั้นแหมกลับมาอยู่ที่น้ำเงินยก4ยกเดียวไปโน่นเลยครับไปทางด้านคุณเพียวครับนางกระบวนน้องกีพายุจอมไถนาแล้วบอกว่าโรเบิร์ตนั้นล้มลุกคลุกคลานครับแล้วโดนฟันศอกหัวคิ้วซ้ายแตกด้วยนะครับล้มหลายครั้งคุณสมบัติสั่งแล้วครับสาดแข้งซ้ายแล้วยิงหมัดเอาละครับว่ากันต่อยกสุดท้ายแหมวันนี้มาเยือนเขาครับข้ามสะพานลอยไปเยี่ยมมาเอาแล้วครับออกหมัดแล้วมีอาการเหมือนกันครับนางขบวนโดนหมัดฟันศอกเอาคืนซ้ายไม่ถึงซ้ายยิงหมัดเอาแล้วครับเริ่มจะสวยเหมือนกันครับแต่ซ้ายต่อยซ้ายคุณสมบัติเอาครับบนล็อกเพลแล้วบนล็อกเริ่มเพลแล้วครับราคาเริ่มจะกลับมาอีกแล้วหล่นไม่หล่นครับแหมโดนเต็มๆทางนี่มีสิทธิ์หล่นเหมือนกันนางขบวนต้องล็อกเอาไว้เลยนะครับเก่งหมัดซ้ายมาแล้วครับคุณเบิร์ดปักเกลือเอาแล้วทักจะได้ผลครับยิงปัดซ้ายหรือเปล่าแม่เตะซ้ายแล้วไม่ต่อยซ้ายโดนเข้าสวนครับตอนนี้เอาเข้าไม่ลงจะโดนอีกครับโดนขวาแม่กระเด้งเลยโอ้คุณเตยครับเตยมาดูฮะของศึกครับมาชมอยู่ด้วยครับจัดโรเบิร์ตต่อยอยู่ทางฝั่งราชดำเนินเป็นประจำแม่ดูครับเร่งได้นาทีกว่าโดนเข้าไปอีกแม่เกือบจะได้อยู่แล้วครับปัดซ้ายแม่โอ้มาเอาครับ2ประสานครับปรามือกันอีกแล้วครับมวยค่ายนี้ชนะต้องปรามือครับลูกศิษย์อาจารย์ก็ชนะครับถอนแค้นสำเร็จครับนำขบวนน้องกี่เผายุทธ